ุดพิเศษของเราครับบิลลี่เซงครับผมกลับมาเล่าก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญก่อนเลยครับเชิญก่อนเลยครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างวันนี้โอเคสบายดีรายการเลี้ยงแกะรักโอเคแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าวันนี้ครับเป็นใครมาจากไหนอะไรกันบ้างครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักมากครับผมสวัสดีครับผมใหม่บิลลี่แฟชั่นนอนนะครับแล้วเป็นน็อตเฮ้ยผิดเรื่องไหมเนี่ยอ๋อผมยังเป็นธนมินมานานแล้วลองสวัสดีครับผมก็เป็นพี่ใช่ป่ะสวัสดีครับผมบิลลี่แฟชั่นนอนนะครับแล้วเป็นน็อตครับผมเซ้งวิชัยนะครับรับบทเป็นปั้นธนมินครับอะไรครับผมแอบไปดู EP ที่แล้วมาแอบไปดูเลยเหรอเรียกได้ว่าทุกคนรอติดตาม EP ต่อไปกันเลยนะผมนี่แบบผมทำไม่ดีมากใช่เขาคุยกับนี่น้องนี่ที่เขาบอกอยู่นี่มันไม่มีอะไรไปเรียนไม่เนี่ยสองนิ้วหนึ่งไม่มีอะไรไปเรียนก็เนี่ยเข้าใจเลยคือต้นทางที่ตัดใจได้เมื่อกี้นี้ก็คือตอนมันอนุบาลเรื่องอนุบาลเรียนคีย์เวิร์ดไปล้วนไม่ลูกชิ้นกำลังลงลูกชิ้นกับเส้นกำลังลงเอาไว้จับอันเดียววิจัยไม่ดูอะไรห้ามดูวิจัยได้อะไรครับวิจัยต้องอ่านไหมครับทุกคนเขาให้กระดาษเปล่าผมครับดูสิอีกฟังโอ้ยพี่ห้ามป้าครับนะขอหน้าตัดทีได้ไหมไม่เป็นโอ้ผมไม่ต้องบอกป้องนะนะเน้นอ่านเน้นนี่ครับใช่เรื่องที่คุณเล่าก่อนเข้ามาป้าตอนอนุบาลเฮ้ยพี่เฮ้ยเขาจะไล่มนอีกแล้วอ่ะไม่แล้วเหรอขอชื่อคาถาด้วยขอชื่อคาถาขอ20ไม่มีไม่ใช่แต่เพื่อนผมไม่ได้ตอบก็ถามผมทุกคนเดี๋ยวผมเขียนไว้ใน Twitter แล้วไปย้อนอ่านกันเองนะสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้เนาะวันนี้ไม่จบล้วนเชื่อผมไม่ต้องเล่าเอามามีตังค์เอาเลยมีตังค์ไหมมีตังค์ไหมต่อเนี่ยแหละมีตังค์ไหมพี่มาถามผมถามเป็นกายว่ามีตังค์ถามเป็นกายใช่เป็นกายผมก็เลยถามเฮ้ยกลับบ้านแล้วเที่ยงไม่ถึงแล้วเริ่มที่พี่ชายซึ่งตอนนั้นก็คือโดนตีฟรีไปเลยก็ยังจะจำหน้าเพื่อนไม่ได้ด้วยทุกวันนี้นี่กลายเปลี่ยนชื่อเป็นบิลลี่ป่ะเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วเองเหรอที่ฟ้องแม่มาตีข้าใช่ๆวิชัยเอาไปครับวิชัยตบหน้าผมแล้วก็หยิบเงินไปเลยครับเขาอยากกินชานมแล้วเขาชอบมันก็มีไอ้กายเพื่อนสนิทผมอยู่เราก็แค่บอกมันแบบเหมือนผมบอกพี่บิลลี่อ่ะบอกว่าขอตังค์หน่อย20มีไม่ใช่แต่เพื่อนผมไม่ได้ตอบก็ถามผมเหมือนกันเดี๋ยวผมเขียนไว้ใน Twitter แล้วไปย้อนอ่านกันเองนะสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้เนาะวันนี้ไม่จบเอาจริงมีแต่น้ำลูกชิ้นเนื้อไม่ต้องลงเส้นไม่ต้องใส่กินน้ำล้วนเชื่อผมไม่ต้องเล่าเอามามีตังค์เอาเลยมีตังค์ไหมต่อเนี่ยแหละมีตังค์ไหมพี่มาถามผมถามเป็นกายว่ามีตังค์ใช่เป็นกายผมก็เลยถาม